เราไปว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวใหญ่ที่ผ่านมาประจำสัปดาห์นี้นะฮะนั่นก็คือเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอ้าวไม่ใช่สิหยิบผิดเอาใหม่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคือทีมข่าววันศุกร์เนี่ยนะฮะเปิดบัญชีรายรับของวัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าวัดท่าพุที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดกรณีอื้อฉาวคือศูนย์บำบัดยาเสพติดนะฮะผมย้ำว่าผมขอใช้คำว่าศูนย์บำบัดยาเสพติดเพราะทุกวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ายังมีหลายคนคิดผิดว่าที่นี่คือเรือนจำไม่ใช่นี่คือศูนย์บำบัดยาเสพติดคุณมาบำบัดแล้วคุณจะไม่มีประวัติด่างร้อยอยู่ในทะเบียนอาชญากรรมว่าคุณนั้นเคยมีคดีติดตัวมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไม่ใช่นะฮะที่นี่ไม่ใช่เรือนจำผมย้ำนี่คือศูนย์บำบัดยาเสพติดแต่สภาพมองเข้าไปแล้วเอ๊ะทำไมมันดูคลับคล้ายคลับคลาเหมือนเราเห็นภาพชินตามันน่าจะเกิดขึ้นในเรือนจำหรือเปล่าล่ะภาพแบบนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น4กันยาที่ผ่านมาหมอปลาแล้วก็ทีมงานเนี่ยพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้นะฮะข้อเท็จจริงเลยคืออะไรเบื้องต้นน่ะมีผู้บำบัดกว่า300ชีวิตนี่คือข้อผิดพลาดจุดที่1นะฮะเพราะว่าตอนที่ศูนย์บำบัดนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะศูนย์บำบัดแห่งนี้บอกว่ามีความจุที่สามารถรับรองผู้บำบัดได้50คน50คนครับแต่พอเข้าไปทำไมมีเกือบ300คนอ่ะข้อที่1คำถามนี้ต้องตอบให้ได้นะฮะแม้ว่าจะถูกสั่งปิดศูนย์ไปแล้วก็ตามแต่สมควรจะให้คำตอบนั้นมันกระจ่างแล้วเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่เขาชนไก่เพื่อให้ญาติมารับสุดท้ายญาติติดต่อมารับกลับบ้านไปเหลือ19คนที่ไม่มีใครติดต่อมารับเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็มีนะฮะเป็นคนที่ไม่ได้ติดคดียาเสพติดก็มีเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วข้อมูลข้อที่1ที่หมอปลาย้ำกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนบอกว่าที่นี่มีการเก็บค่าแรกเข้าด้วยแล้วไม่รวมค่าไปหาหมอด้วยนะฮะหรือไปพบเจ้าหน้าที่พนักงานในคดีรวมถึงมีการจ่ายเงินให้ตำรวจตั้งแต่ขั้นตอนการถูกจับและบางรายต้องจ่ายจนสูงกว่า 50,000 บาทก่อนที่บุตรหลานนั้นจะถูกรับส่งตัวมาที่นี่อ้าวแต่คราวนี้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยมันคือข้อมูลที่ว่าคือบางรายเนี่ยไม่ได้มีคดีคือเป็นผู้เสพคือเวลาตอนตำรวจจับมาเนี่ยตำรวจไม่ได้จับมาเพราะว่าคดียาเสพติดไงฮะตอนตรวจปัสสาวะเนี่ยตรวจปัสสาวะออกมามันไม่ได้สีเป็นสีม่วงอ่ะคือไม่ได้มียาเสพติดไปลักวิ่งชิงปล้นอะไรแบบนี้แต่ก็ใช้ช่องทางนี้โดยอ้างว่าไปเข้าศูนย์บำบัดเพราะการไปเข้าศูนย์บำบัดนั้นแลกมากับการไม่มีประวัติในทะเบียนอาชญากรรมผมใช้คำนี้ฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยข้อที่2นะคราวนี้ทีมข่าววันศุกร์นั้นพบข้อมูลเรื่องของรายรับของวัดครับอันนี้น่าสนใจสุดๆไปเลยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือศูนย์บำบัดยาเสพติดที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐก็จริงแต่ว่ามีการเรียกเก็บเงินนะฮะนอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินแล้วนะศูนย์บำบัดเนี้ยจะได้เงินงบประมาณสนับสนุนจากปปส.อีก 200,000 บาทด้วยบัญชีที่วัดนี้คือบัญชีวัดท่าพุราชบำรุงทางซ้ายมือที่เห็นพระนั่นต้องแสดงความเสียใจต่อการมรณภาพของท่านด้วยนะฮะท่านมรณภาพในวันที่เกิดเหตุเกือบจะฉิวเฉียดวันเกิดเหตุพอดีเลยอ่ะแล้วมันน่าเสียใจที่ท่านมรณภาพไปแต่ว่าข้อมูลมันถูกเปิดเผยออกมาหลังจากนั้นมีกลิ่นตุฮะชื่อบัญชีของศูนย์บำบัดแห่งนี้คือพระครูปลัดประสิทธิ์รตินุทโธอดีตเจ้าอาวาสคนที่เข้าถึงบัญชีนี้ได้นั้นมี2คนคือใช้บัตร ATM ไปกดตังออกมาจากแบงค์ได้เลยอ่ะมี2คนก็คือตัวของพระครูปลัดเองกับผู้ดูแลบัญชีอีกคนหนึ่งคือคุณสมเกียรติโอนอ่อนถามว่ารายรับเท่าไหร่รายรับจากปปส.เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มาจากภาษีของประชาชนปีละ 200,000 บาทที่ให้กับศูนย์แห่งนี้นะฮะศูนย์บำบัดในประเทศเรามีหลายที่นะฮะมีอีกหลายสิบที่นะครับอันนี้คือ1ในนั้น2คือค่าแรกเข้าผู้บำบัดเราเก็บ 12,000 บาทต่อคนต่อปีเก็บคนละ 12,000 นะ 12,000 แบ่งให้ใครบ้าง 12,000 นั้นให้วัดคือศูนย์บำบัดจริงๆเนี่ยให้ 10,000 บาท
นะให้ 10,000 บาทแล้วค่าใช้จ่ายในศูนย์แบ่งให้ 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาทคือค่าอยู่กินคุณเหมือนกับค่าที่ว่าติดกระเป๋าตังค์เอาไว้ให้เขาซื้อขนมซื้อของกินหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยตัวเองว่าง่ายๆอยากได้เพิ่มผู้ปกครองก็ต้องโอนมาเพิ่มนะฮะมีกฐินมีผ้าป่าที่ทำโดยวัดแล้วตอนนี้มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีประมาณ 200,000 บาทจากการตรวจสอบล่าสุดคราวนี้เราไปกันต่อวัดแห่งนี้นะฮะมีจำนวนผู้ป่วยยาเสพติดหรือผู้ที่ติดยาเสพติดหรือผู้ที่ใช้สารเสพติดนะต่างกันนะ3คำนี้นะฮะเราดูหน่อยนะครับสถิติเนี่ยจำนวนผู้ที่เข้ารับบำบัดยาเสพติดเนี่ยมี247คนซึ่งต่อคำถามแรกยังตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงแออัดขนาดนี้รับได้ไม่เกิน50คนกฎมันว่าแบบนั้นนะฮะที่กฎมันว่าแบบนั้นผมเสริมให้นิดนึงจริงๆแล้วศูนย์บำบัดยาเสพติดน่ะคนที่ทำการบำบัดยาเสพติดควรจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเขาทำงานเขามีลิมิตของเขามีข้อจำกัดของเขาแพทย์1คนรับได้50คนดังนั้นถ้าเป็นศูนย์บำบัดขนาดเล็กแบบนี้มันก็จะรับคนได้ตามสัดส่วนของจำนวนแพทย์ที่มีแต่บางที่ผมบอกเลยนะฮะยังมีอีกหลายสิบที่ไม่มีแพทย์เลยสักคนและใช้วิธีการบำบัดยาเสพติดด้วยวิธีการแบบทำรงวินัยไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ผ่านการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามันมีผลข้างเคียงอย่างไรกับพฤติกรรมแล้วสารเคมีในสมองของเขาจะทำให้เขาเลิกเนี่ยทำได้อย่างไรเน้นการหักดิบฮะจึงเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาโอ้โหคุณดูสิครับสุขอนามัยในศูนย์บำบัดนี่เป็นยังไงก็ไม่ทราบนะฮะอาจจะย้อนกลับไปอีกนะฮะจำนวนผู้บำบัดยาเสพติด247คนเอาค่าแรกเข้าคูณเข้าไปคุณผู้ชมจำได้นะฮะค่าแรกเข้าคือ 12,000 บาทต่อคนรายรับของวัดน่ะ2,964,000 บาทนะฮะ 2,964,000 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เช็คในบัญชีเหลือเท่าไหร่จาก 2,900,000 เกือบ 3,000,000 เหลือ 200,000 อ่ะตรงนี้การคำนวณมันไม่ตรงกันตัวเลขนะฮะคราวนี้ครับคุณผู้ชมเรามาว่ากันต่อนะครับคุณภูวินสารสมบูรณ์ครับผู้สื่อข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่ไปเลยฮะแล้วไปพูดคุยกับนายเอนามสมมุติก็แล้วกันวัย45ปีเป็นผู้คุมในศูนย์บำบัดเดี๋ยวคุณฟังนะเรื่องมันจะต่อกันไปเรื่อยๆมันน่าสงสัยเล่าว่าเขาทำงานที่นี่มายาวนานกว่า10ปีจากการชักจูงของอดีตเจ้าอาวาสที่เพิ่งมรณภาพไปให้เข้ามาคุมที่นี่เห็นไหมคุณการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ามาบำบัดยาเสพติดเกิดจากการชักชวนครับเอ้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะอยู่ดีๆคุณจะเข้าไปรับหน้าที่ดูแลคนที่มาบำบัดยาน่ะคุณต้องมีความรู้ถูกไหมครับอันนี้คุณส่งคนเข้าไปแล้วให้ค่าตอบแทนเขารายวันละ200บาทอีกต่างหากนี่ผิดกฎหมายแรงงานอีกนะเนี่ยถูกไหมล่ะเพราะค่าแรงมันต่ำมาก200บาทมันไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยครับนะฮะยืนยันว่าเขายืนยันแบบนี้เขาไม่เคยใช้เหล็กตีผู้บำบัดหรือใช้ไฟฟ้าช็อตตามที่ถูกกล่าวหาแต่ฟังต่อนะท่อนต่อไปสำคัญแต่เคยใช้ไม้คมแฝกขนาด1เมตรตีก้นผู้บำบัดคนละ 2-3 ครั้งโอ้โหหลังจากบางคนหลบหนีออกจากศูนย์และบางคนทำผิดกฎคือสูบบุหรี่ในเรือนนอนวิธีการลงโทษคือใช้วิธีการลงโทษแบบนี้ครับเอาไม้ตีคนละ 2-3 ครั้งอันนี้มันไม่ใช่สถานบำบัดแล้วและที่ผมบอกก็คือวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลกับการเลิกยาไม่ได้ผลฮะต้องโดยแพทย์ครับไม่ใช่โดยกำลังกระทำโดยใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาเลยเขาบอกต่อคุณเอเนี่ยแหละสารภาพกับคุณภูมินเลยบอกว่าใครทะเลาะวิวาทกันจะใส่กุญแจมือประมาณ 4-5 วันเฮ้ยนี่เรือนจำนี่ไม่ใช่ศูนย์บำบัดแล้วส่วนการให้กินข้าววันละมื้อเป็นนโยบายที่อดีตเจ้าอาวาสเป็นคนกำหนดให้ทำแบบนั้นให้กินข้าววันละ1มื้อมันเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงจากปากเขาเองฮะเด็กไม่มีจะไม้มีก็ถูกต้องนะ
แต่เราไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุเราก็ต้องยับยั้งตัวเองบ้างสติเราเรายืนยันว่าสิ่งที่เราตีนะโทษสิ่งที่เราลงทั่วไปเพราะความหวังดีครับค่ะหวังดีเราไม่หวังจะตีให้เขาตายตีเพื่อสร้างซ่อนเราหวังดีนะเราไม่อยากให้ตีให้เขาตายนะเราแค่สั่งสอนเขาเท่านั้นอ่ะโอเคได้คราวนี้เราคุยกับคนคุมไม่พอคือผมเข้าใจนะคือผมก็เข้าใจว่าถ้าเรามองในแง่การเข้าไปเป็นผู้คุมนะครับคนที่เข้าไปในศูนย์บำบัดแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่แล้วแต่ละคนก็น่าจะมีพฤติกรรมที่บางคนอาจจะรุนแรงพอสมควรการดูการคุมมันยากอ่ะเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยมันได้หรือไม่ได้คุณน่าจะรู้นะฮะจากนั้นเราคุยกับชายวัย25ปีซึ่งเคยเดินทางไปบำบัดที่นี่นะฮะเขาบอกว่าเขาถูกจับเมื่อ10ธันวาคมปี62ตำรวจที่จับเขาคือตำรวจที่สุพรรณบุรีตำรวจแจ้งครอบครัวบอกว่าอะไรบอกว่าหากส่งตัวเข้าศูนย์บำบัดยาเสพติดที่วัดท่าพุกำหนดเท่านั้นล็อกสเปคต้องไปที่นี่เท่านั้นวัดนี้เท่านั้นนะเขาเลยไปสิอย่างนี้ล้างประวัติให้ลูกได้เลยกลับบ้านปั๊บออกมาใช้ชีวิตประวัติก็ขาวสะอาดจะไปสมัครทำงานที่ไหนก็โอเคเนี่ยฮะแต่หลังจากบำบัดได้6เดือนตัดสินใจหนีครับเพราะทนไม่ได้กับสภาพความเป็นอยู่ถูกทำร้ายร่างกายถูกใช้ไม้ตีและถูกเอาไม้เท้าแทงหัวเอาไม้เท้าแทงหัวไปเรื่อยๆจากนั้นไม่นานทางวัดโทรศัพท์หาแม่เพื่อทวงเงินจ่ายเงินเพิ่มอีก 10,000 บาทค่าอะไรค่าหนีดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ที่นี่แล้วหนีออกไปและจับกลับเข้ามาได้ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มอีก 10,000 บาทเป็นค่าหนีของลูกหรือคนในปกครองของคุณลองฟังเสียงเขาดูฮะเข้าไปเนี่ยเราเสียเงิน 10,000 บาทแล้วก็เสียรายเดือนอีกเดือนละ 2,000 บาททุกตีครับถูกไม้กระบองถ้ามีปัญหากันในนั้นนะครับเขาจะเอาไม้กระบองตีเราแล้วก็เอาไม้แทงหัวไม้อะไรฮะเป็นไม้มันไม้เท้าครับผู้คุมที่ศีรษะใช่ครับเหมือนให้คนหัวหน้าในนั้นจับมาตรงช่องรูแล้วเขาก็แทงหัวเราบางคนก็หัวแตกบางคนก็หัวปูดก็เหมือนว่าถ้าเรามาอยู่วัดนี้เราก็จะไม่มีคดีติดตัวในโรงพักจะไม่มีประวัติเสียในโรงพักก็คือว่ามาอยู่นี่เลยคือสิ่งที่น้องเขาบอกเมื่อกี้นะฮะตั้งต้นเลยคือสังคมสงสัยจุดนี้ที่สุดจุดเนี้ยสงสัยที่สุดเลยนะฮะว่าทำไมถึงเกิดกรณีแบบนี้ได้มันเลยเป็นช่องโหว่ไงครับคุณผู้ชมครับมันเป็นช่องโหว่ให้คนที่บางทีกระทำความผิดด้วยคดีอย่างอื่นแล้วกลายเป็นว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนคือในชั้นของคุณตำรวจเนี่ยคุณตำรวจก็จะยื่นข้อเสนอคือคุณตำรวจบางคนอาจจะคือใช่หรือไม่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะเพราะล่าสุดตำรวจออกมาปฏิเสธแล้วเนี่ยคือมันใช่หรือไม่ว่ามันเป็นการสบโอกาสให้เกิดการเจรจาต่อรองกันโดยถูกกฎหมายด้วยนะว่าถ้าเป็นแบบนี้เรายื่นหมูยื่นแมวกันก็ทำเป็นติดยาเสพติดไปอ่ะแล้วเข้าไปบำบัดออกมาล้างตัวเองเลยเหมือนล้างตัวเองในอ่างทองคำแบบนี้ขึ้นมาใหม่ปุ๊บเป็นคนใหม่นิวคัมเมอร์มาแล้วสะอาดผุดผ่องเป็นยองใหญ่มันเป็นช่องโหว่หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามนะฮะเพราะว่ากรณีดังกล่าวมันเดือดร้อนไปที่ร้อยเอ็ดวัดนี้อยู่กาญจนบุรีทำไมต้องไปถึงร้อยเอ็ดแล้วทำไมคนที่ถูกส่งตัวมาบำบัดที่ศูนย์ที่กาญจนบุรีเนี่ยที่วัดแห่งนี้ทำไมมาจากร้อยเอ็ดไปตามดูสถิติร้อยเอ็ดทั้งนั้นเลยอ่ะทำไมเยอะจังเลยนะฮะก็ร้อนไปถึงตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดลงมาสางคดีครับเพราะว่ามีคนเป็นผู้ส่งตัวผู้บำบัดไปที่ศูนย์วัดท่าพุจำนวนมากนะฮะแล้วล่าสุดเห็นว่าทางตำรวจเขาแจ้งความขอปลากลับแล้วหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยนะฮะว่าไปกล่าวหาเขาเพราะว่าตำรวจที่ร้อยเอ็ดบอกว่าไม่มีบุคลากรคนไหนก็ตามจะไปรับทำแบบนั้นหรอกจะทำไปทำไมนะฮะบุคคลสำคัญในเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเขาเป็นอาสาตำรวจเป็นอาสาตำรวจอาสาตำรวจคนนี้เนี่ยเป็นคนนำผู้บำบัดจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็อีกหลายจังหวัดในภาคอีสานไปส่งที่วัดท่าพุนานกว่า2ปีครับแต่สิ่งที่เขาชี้แจงมาเขาชี้แจงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็บอกว่าแต่ละคนน่ะจะมีค่าใช้จ่าย 24,000 บาทนะ
12,000 คือค่าแรกเข้าอีก12,000คือค่าเดินทางเดินทางจากร้อยเอ็ดหรือเดินทางจากที่ไหนก็ตามแล้วไปกาญจนบุรี 12,000 บาทถามว่าทำไมมันสูงขนาดนั้นล่ะไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็มีคำตอบครับคุณผู้ชมครับคำตอบคืออะไรมันจะมีค่าน้ำมันรถด้วยแล้วจะมีค่าอาหาร2วันนะฮะแล้วจะมีค่าควบคุมตัวเด็กเพราะเขาอ้างว่าเวลาคุมตัวเด็กเหล่านี้ไปที่ศูนย์บำบัดเนี่ยโอ้โหแต่ละคนบางทีก็เริ่มตีกันตั้งแต่บนรถน่ะก็เลยต้องใช้ผู้ช่วยในการคุมตัวไปอีกก็จ่ายค่าแรงอีก500ถึง700บาทแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณดูสิจากค่าแรกเข้า 12,000 ค่าเดินทาง 12,000 เนี่ยหักลบไปเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือเหลือเงินประมาณ 1,000 บาทเหลือเงินประมาณ 1,000 บาทตรงนี้เฮ้ยผมจะทำไปทำไมอ่ะในเมื่อมันเสี่ยงต่อการถูกจับได้แบบนี้เขาก็บอกมาแบบนี้อ่ะคุณคิดว่าอย่างไรผมไม่มีสิทธิ์ไปคิดแทนคุณผมแค่นำเสนอเท่านั้นคุณก็ลองคิดกันเอาเองว่าตัวเลขมันถูกต้องหรือเปล่าตัวเลขมันพอเหมาะพอดีหรือเปล่านะฮะลองไปฟังเสียงเขาเองไหมฮะลองฟังเสียงเขาดูครับใจที่ผมทำอย่างนี้แล้วมันผลตอบแทนมาอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำด้วยใจถ้าใครมาแก้ไขแทนผมได้ตรงนี้ให้มันมาแก้ไขเลยนะครับที่เรารู้จักกับวัดตรงนี้ไหมคือมันผมได้ข่าวว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสถานบำบัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วผมก็เข้าไปดูมันถูกต้องจริงๆครับผมมันมีส่วนราชการบางส่วนเข้ามาดูแลด้วยดูจากโซเชียลใช่ใช่ครับผมแล้วผมก็ลองเข้าไปดูแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาบอกจริงผู้ปกครองบางคนก็ไปด้วยนะครับตอนนั้นไปด้วยแล้วกรณีนี้ครับถามไปทางตำรวจภูธรที่ร้อยเอ็ดในฐานตำรวจเลยนะฮะเขาก็ยืนยันว่าตำรวจในสังกัดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เบื้องต้นยืนยันว่าทุกคนได้รับการชี้แจงแล้วด้วยนะว่าจะต้องไปไหนอย่างไรปลายทางคืออะไรแล้วต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ลองไปฟังเสียงของญาติของผู้บำบัดหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเต็มใจหรือไม่ติดต่อตำรวจเรียกตำรวจสุวรรณภูมิเข้าไปข่มขู่เรียกร้องเอาเงินเสื้อไปส่งในเรื่องนี้ดีไหมครับไม่มีครับแล้วจ่ายเงินให้หัวหน้าชวดเท่าไหร่25,000ครับกี่บาทนะครับ25,000ครับหัวหน้าชวดได้บังคับขู่เอาไหมหรือเราเรียกร้องหรือเราขอร้องเอาเงินได้ยังไงคุยกันเองขอร้องเอาเงินครับเป็นกว่าทางวัดเอา12,000กับถ้าวัดเอา10,000แล้วแต่2,000เอาไว้ให้ลูกซื้อกินวันวางสี่แล้วว่าหันนี่ที่เหลือกะค่าอีหยังเพิ่นว่าค่าอิสเรย์แน่เปิ้นก็สิค่าน้ำมูกน้ำมันเพิ่นนั่นล่ะเนาะถ้าเจ้าของเมาไปกับมึงกันกับซ้ํานี่ก็สิแม่นตัวแล้วแม่ได้จ่ายรายเดือนให้เพิ่นบ่รายเดือนนี่บ่ได้ส่งไปลูกหรือมีส่งไปเที่ย 1,000 เดียวลูกก็ได้ว่าอยู่แม่คือบ่ส่งมาคือหมู่แม่บ่ฮู้เด้บ่เห็นเพิ่นโทรมาบอกลูกฝ่ายกลับมาบอกว่ามาจังได๋แล้วเนี่ยก็บ่เว้าหยังนี่ล่ะนี่แหละครับก็คือสภาพแวดล้อมทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปคุณผู้ชมก็ลองตรองกันดูเอาเองแต่เบื้องต้นผมเสริมนิดนึงนะฮะว่าการเข้ารับการบำบัดแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยมีช่องโหว่นี้มาก่อนแต่มันเกิดจากคำสั่งบางคำสั่งที่เอาเถอะนะทางกฎหมายมันมีขึ้นมาแต่ว่าเมื่อมีขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเกิดปัญหาต้องอุดช่องโหว่ให้ได้เบื้องต้นเลยตรวจสอบทั่วประเทศครับตอนนี้ว่ามีศูนย์บำบัดกี่ศูนย์แล้วแต่ละศูนย์นั้นมีสภาพอย่างไรเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะมันมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ยังไม่คลายและผมเชื่อว่าคดีนี้จะยังไม่จบในวันนี้เสาร์อาทิตย์ต่อไปจะมีอะไรมันมีแล้วล่ะครับเพราะว่าเกิดการต่อสู้กันเกิดการฟ้องคดีกันละระหว่างทีมก็คือทีมของหมอปลากับทีมของคือตำรวจนะฮะคือตำรวจภูธรที่ร้อยเอ็ดเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะเขาหาว่าไปใส่ร้ายเขาไปหมิ่นประมาทเขาด้วยการโฆษณาด้วยก็ถือเป็นคดีคายาที่ต้องสู้กันต่อไปนะฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ